ที่ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะเขามีการรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกด้วยการกางมุ้ง3สีก็คือสีเขียวสีขาวและสีชมพูเป็นการจำแนกตามอาการผู้ป่วยโดยแพทย์หญิงระพีพันธ์จันอ้วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคานก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อผู้ป่วยที่มีเชื้อเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจึงต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัดหากยุงกัดคนที่มีเชื้ออยู่แล้วก็เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปหาคนอื่นๆด้วยทางโรงพยาบาลก็เลยกางมุ้งให้กับผู้ป่วยโดยเลือกมุ้ง3สีมากางค่ะประกอบด้วยสีชมพูสีชมพูเนี่ยเป็นผู้ป่วยระยะวิกฤตต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะสีขาวเป็นผู้ป่วยอยู่ในช่วงเฝ้าระวังตามแนวทางการรักษาส่วนสีเขียวเนี่ยคือผู้ป่วยระยะพักฟื้นแล้วหลังจากนำมุ้ง3สีมาใช้กับผู้ป่วยก็กระตุ้นบรรยากาศการทำงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วก็ญาติให้ดูตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะคะรู้สึกดีทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนสีมุ้งให้ผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นก็เป็นการเตือนใจแล้วก็รณรงค์ให้กับผู้ป่วยและญาติว่าต้องดูแลและป้องกันไม่ให้เป็นไข้เลือดออกอีกค่ะ